สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้นะครับมีคอร์สสัมมนาออนไลน์รอบเก็บตกนะครับของเดือนมีนาคม66 2คอร์สนะครับมานำเสนอกันรู้ก่อนมีประโยชน์ก่อนกว่ารู้ที่หลังนะครับเพื่อใช้ในการเตรียมตัวป้องกันนะครับในสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนะครับคอร์สแรก Concise of Money for People สรุปสาระสำคัญของเงินสำหรับคนทั่วไปนะครับ11มีนาคม66 18.30 ถึง 21.30 น.ข้อที่2นะครับเจ็ดทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020นะครับ18มีนาคม66ในเวลา 18.30 ถึง 21.30 น.นะครับพลาดรอบนี้นะครับซึ่งเป็นการสัมมนาแบบสดเท่านั้นนะครับต้องรอไปในพฤษภาคม66นะครับเป็นอย่างเร็วสนใจก็ทักเข้ามาใน LINE ID ผมครับ9599และต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านไม่ว่าจะผ่านช่องทางปุ่มขอบคุณนะครับซุปเปอร์แตงค์นะครับหรือผ่านการโอนเข้าในบัญชีนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาด้วยความจริงใจนะที่นี้การพบปะนะครับระหว่างนะครับนายหวังยี่นะครับซึ่งเป็นประธานนะครับของทางกิจการต่างประเทศของจีนนะครับกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเนี่ยเพื่อเตรียมการของ2ผู้นำนะระหว่างจีนกับรัสเซียนะคือสีจิ้นผิงแล้วก็ปูตินจะพบหารือกันนะครับในช่วงอาจจะอีกประมาณ 1-2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยแหละครับเราจะเห็นถึงความสนิทสนมนะและความใกล้ชิดนะครับถึงความเป็นคู่พันธมิตรหุ้นส่วนนะครับของจีนรัสเซียเราเห็นได้นะครับถึงการต้อนรับที่ค่อนข้างเป็นกันเองและอบอุ่นนะครับนะจากลักษณะที่ปูตินแสดงออกมานะครับซึ่งจะแตกต่างนะเมื่อต้อนรับนะทางตะวันตกนะครับอย่างประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสก็ดีนะครับหรือประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีนะครับโอลาฟโชของเยอรมันก็ดีนะซึ่งนั่งห่างกันนะครับเป็นโต๊ะยาวๆนะที่เราเคยเห็นกันแต่นี้เขาเห็นว่านั่งใกล้ชิดกันนะพูดคุยกันก็ได้ไว้วางใจความสนิทสนมนั่นเองนั่นคือสิ่งที่รัสเซียแสดงออกมาให้โลกเห็นนะครับมันสิ่งที่เรามองเห็นในขณะนี้ก็คือว่าสีจิ้นผิงนะทางผู้นำจีนเนี่ยนะที่เตรียมพบปะปูตินเนี่ยก็ยังคงเน้นย้ำนะครับนะที่จะไม่สนับสนุนนะการใช้อาวุธนิวเคลียร์นั่นเองนะจีนพยายามจะเล่นบทนะครับว่าเป็นผู้นำโลกนะครับบทบาทของผู้นำโลกเนี่ยต้องเป็นผู้ที่นำสู่สันติภาพนะการพูดคุยเจรจากันที่ร้อนก็ทำให้เย็นที่ใหญ่ก็ทำให้เป็นเรื่องเล็กลงนั่นเองนะนี่คือบทบาทของจีนนะครับที่กำลังพยายามจะเล่นบทนะผู้นำโลกนะในศตวรรษที่21อยู่นะแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีนเนี่ยก็ทำให้หลายชาตินะทางตะวันตกเนี่ยเครือบแคลงสงสัยอยู่เหมือนกันนะว่าจีนเล่นบทบาทเจรจาสันติภาพนะครับจะวางความเป็นกลางได้จริงหรือไม่เพราะว่าความสัมพันธ์จีนกับรัสเซียค่อนข้างจะแน่นแฟนจนมีข้อกล่าวหานะจากหน่วยข่าวกรองของทางตะวันตกนะครับว่าจีนเนี่ยมีการแอบส่งอาวุธให้ทางรัสเซียหรือไม่นะกล่าวมาเช่นนั้นนะแต่ว่าจีนก็ปฏิเสธนะครับว่าไม่เคยจัดส่งอาวุธให้ทางรัสเซียนะครับแต่มีการค้าขายเรื่องของพลังงานน้ำมันนะก๊าซกันอยู่นั่นเองนะครับว่าด้วยความเป็นคู่พันธมิตรหุ้นส่วนนะครับทั้งทางเศรษฐกิจและทางการทหารแต่ก็ไม่ได้ส่งอาวุธนะครับไปช่วยเหลือทางรัสเซียนะครับมันบทบาทนะครับเช่นนี้เนี่ยจึงทำให้นะดูเหมือนว่าทางรัสเซียกับยูเครนเนี่ยจะยอมรับแต่ก็เกิดข้อสงสัยข้อกังขาความไว้ใจนะครับจากทางตะวันตกอย่างเลขาธิการเนโต้เนี่ยนะก็บอกว่าอาจจะนะเป็นการที่เขาเรียกว่ามันมีอะไรแอบแฝงหรือไม่นะหรือว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับทางรัสเซียหรือเปล่านะไม่ใช่เฉพาะเลขาธิการเนโต้นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเนี่ยก็กล่าวเช่นนั้นนะครับถึงความไม่แน่ใจความสงสัยถึงบทบาทนะครับของจีนนะที่จะเจรจาสันติภาพให้ทางรัสเซียกับยูเครนเนี่ยนะจะทำให้เอื้อประโยชน์ให้กับทางรัสเซียหรือไม่นะเห็นไหมเป็นข้อกังขาที่ไม่ไว้วางใจทางตะวันตกนะครับแล้วก็มีข่าวกองว่าทางจีนเนี่ยมีการส่งอาวุธนะครับให้ทางรัสเซียหรือเปล่าอันนี้หน่วยข่าวกรองนะครับแต่ยังไม่พบหลักฐานยังไม่มีหลักฐานนั่นเองเพราะฉะนั้นทางชาติตะวันตกนำโดยสหรัฐและเนโต้เนี่ยจะยอมให้จีนเล่นบทบาทผู้นำโลกนะครับในการเปิดเจรจาสันติภาพกับรัสเซียกับยูเครนหรือไม่อันนี้ต้องติดตามดูนะครับเพราะสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่านะแม้จีนเนี่ยนะครับจะเน้นย้ำนะไม่สนับสนุนการใช้นิวเคลียร์เนี่ยแต่ถ้าเกิดจีนเนี่ยนะโดนการเล่นเกมนะจะไหวไหมเนี่ยนะถ้าตัวเองเนี่ยโดนเกมกดดันหรือแม้แต่ความสุ่มเสี่ยงนะที่จะ
เกิดการคุกคามทางนิวเคลียร์ในอนาคตเนี่ยนะจีนยังสามารถที่จะคงนโยบายไม่สนับสนุนการใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือไม่นะพอเราก็ไม่ทราบนะครับเกมก็คือเกมนะถ้าเกมนั้นมันมาคุกคามทางจีนล่ะนะแทนที่คุกคามไปทางรัสเซียนะซึ่งรัสเซียเนี่ยถูกคุกคามจากนิวเคลียร์รัสเซียจึงเอานิวเคลียร์มาอ้างนะครับนะเพื่อจะรักษาอธิปไตยของตัวเองแล้วถ้าจีนนะถูกกดดันนะทางเรื่องของนิวเคลียร์ล่ะนะจากทางด้านตะวันตกจีนยังจะสามารถคงรักษานะเรื่องของการไม่สนับสนุนการใช้นิวเคลียร์หรือไม่นะครับไม่แน่นะครับเกมก็คือเกมนั่นเองนะต้องติดตามดูต่อไปในอนาคตนะครับเพราะผมเชื่อว่าสงครามนี้อาจจะไม่อาจหลีกเลี่ยงนะครับแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงสงครามนิวเคลียร์เช่นเดียวกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ